เรียกว่าทั่วโลกพลิกผันกับตลปปัดกันไปแล้วครับล่าสุดหันมาเชียร์ทีมชาติไทยของเราครับและก็เพื่อนรักบราซิล โอ้โหออกหน้าออกตาใหญ่ครับหนุนไทย100%กำลังใจล้นทลักครับชงช้างศึกโค่นฝรั่งเศสให้ได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยรอบนี้เรียกว่าสมาคมหลายชาติครับต่างให้กำลังใจดีมชาติไทยเราเป็นว่าเล่นและคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตคู่แข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายของเราครับถ้าเกิดเราผ่านฝรั่งเศสได้จะผ่านเข้าไปเจอใครและแท็กติกข,ของโค้มีเกลที่ใช้เล่นกับฝรั่งเศส จะเป็นยังไงมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันก่อนเกมซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องรอับเดตเกี่ยวกับฟุตซอลไทยอีกแล้วที่ล่าสุดเนี่ยทั่วโลกออกมาสูงหกว่าฟุตซอลไทยเราเก่งกาจเหลือเกิน พร้อมกับบราซิลครับออกหน้าออกตาหนุนไทย100ร้อยเปอร์เซ็นโค่นฝรั่งเศสให้ได้โดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับก็จะพูดถึงการแข่งรอบ16ทีมกันก่อนครับที่เพิ่งจบไปหมาดๆครับและก็ได้ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการพลิกล็อกตะลึงโลกกันใหญ่เลยครับอย่างเวเนซุเอลาที่ทาช็อคเคียสเปนครับอดีตแชมป์สสมัยร่วงตกรอบ16ทีมฟุตซอลโลกซึ่งเวเนซุเอลาเนี่ยมันน่าทึ่งตรงไหนครับมันน่าทึ่งตรงที่ว่าพวกเขา จบอันดับ3ดีที่สุดนะครับอยู่สายเดียวกันกับอิหร่านอยู่สายเดียวกันกับฝรั่งเศสโดยแพ้มา -78 ลูกทั้งนั้นครับแต่ว่าก็ยังผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ3ดีที่สุดของสายนี้ไปได้แล้วที่สําคัญครับมาเล่นดีในรอบสิทีมสุดท้ายเจอกับสเปนครับเกมรับเนี่ยนแน่นสุดๆแล้วเกมรุกก็สวนทีมีเสียวอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือโชคชะตามมันเข้าข้างเวนเนซุเอลาเหลือเกินโดยเกมนี้พวกเขาครับนำก่อนนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็โดนตามตีเสมอ หลังจากนั้นก็มายิงนาทีบาปครับนาทีสุดท้ายวอลเล่เข้าไปสุดสวยครับเหลือนาทีครึ่งแล้วยิงขึ้นน,นํา2 1ทําให้สเปนไล่ตามไม่ทันครับส่งบนให้เวนเนซุเอลาพังอาจเข้าสู่รอบ8เทีมสุดท้ายได้สำเร็จและจะไปพบกับยูเครนนะครับในวันที่29กันยายนอันนี้อัปเดตคู่แรกก่อนครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับที่ ไปค่อยกับสายเราโดยตรงเนี่ยเป็นคู่ของปารักไวยครับต้องเจอกับอัฟกานิสถานซึ่งผลการในขันครับปารักวัยก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป3-1เกมนี้ต้องเล่นกันถึงต่อเวลาพิเศษครับเพราะในเวลาเนี่ยเสมอกัน1ต่อ1 แล้วต่อเวลาพิเศษเนี่ยเหมือนปารากวัยประสบการณ์เหนือกว่าครับเอาชนะอัฟกานิสถานไป3ต่อหนึ่งเข้าไปรอบแปดทีมสุดท้ายครับไปยืนรอพบไทยเรากับฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าเราชนะฝรั่งเศสได้เนี่ยเราจะไปเจอกับปาร,รักวัยซึ่งมีโอกาสสูงมากๆที่เราจะไปถึงรอบ8ทีมนะครับคือผมว่าเราผ่านได้นะกับปาร,รักวัยแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับฟุตบอลลูกกลมๆแล้วก็ต้องชื่นชมทีมอัฟกานิสถานด้วยครับที่พวกเขาเนี่ย ลงเล่นฟุตซอลโลกครั้งแรกผ่านเข้ารอบ16ทีมได้เลยแล้วก็สามารถยิงนำปารักไว้ยกอนด้วย น่าเสียดายครับที่ต้านไม่ไหวโดนยิงแซงในช่วงต่อเวลาพิเศษนี่ก็คือเรื่องราวรอบสุดท้ายนะครับกับสายที่จะไข่มาเจอเราส่วนอีกเรื่องราวนึงครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมชาติไทยของเราโดยตรงเลยที่ล่าสุดครับทั่วโลกออกมาสู่ฮกฟุตซอลทีมชาติไทยว่ามีหัวใจหนักสู้ครับรอที่จะเชียร์ในเกมที่เราจะเจอกับฝรั่งเศสโดยล่าสุดครับสมาคมฟุตซอลทั่วโลกหลายชาติในการแข่งขันครั้งนี้ต่างก็ส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยเราและก็ได้ออกมาสู่ฮ หัวใจความเป็นนักสู้ครับซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยว่าจะมีหลายทีมมาเชียร์ไทยในเกมที่เจอกับฝรั่งเศสและก็พร้อมที่จะกดดัน ทีมกัลละคนนี้ให้มากที่สุดในการเจอเรานะครับซึ่งกติกาในรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นถ้าเกิดเสมอในเวลา40นาทีครับต้องต่อเวลาพิเศษและหากยังเสมอกันอีกก็ต้องดวลกันถึงดีกาครับจุดโทษเลยทีเดียวโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมชาติไทยเราครับฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยก็ได้มีการจัดประชุมผู้จัดการทีมก่อน,นการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายผู้ระหว่างฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฝรั่งเศส โดยการประชมุมครั้งนี้ครับตัวแทนจากทีมชาติไทยและก็ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาประจันหน้ากันครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงผู้ตัดสินด้วยที่จะมาพูดถึงกฎระเบียบในการแข่งขันครับและล่าสุดคุณตุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยเราเนี่ยก็ได้ออกว่าเปิดเผยถึงประเด็นนี้นะครับว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างกับทางทีมงานฝรั่งเศสหรือว่า มีการพูดคุยอะไรกันกับฝ่ายจัดการแข่งขันโดยตัวแกเองครับได้บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆชาติที่เข้าร่วมกันในขันฟุตซอลโลกและก็ชาติต่างๆทั่วโลกในวงการฟุตซอล ต่างก็ส่งกําลังใจให้กับทีมชาติไทยเรากันอย่างล้นหลามนะครับก่อนที่จะเจอกับฝรั่งเศสซึ่งมันก็มีผลพวงหลังจากที่เกิดข้อกังขาในเกมอีหรนกับฝรั่งเศสนั่นแหละครับที่ทั่วโลกและก็คนในวงการฟุตซอลเนี่ยจากหลายๆประเทศนะก็ได้ยกคู่ของทีมชาติไทยที่แพ้บราซิล1ต่อ9ถึงแม้ว่าไทยจะแพ้อะไรก็สู้ไม่ได้ในเกมนั้นครับแต่ทุกฝ่ายทุกวงการถอฟุตซอลเนี่ยก็ชื่นชมจากหัวใจเลยครับว่าไทยเราเนี่ย เป็นนักสู้ของจริงที่ไม่เคยยอมแพ้ครับมีโอกาสแล้วก็สู้ให้เห็นสู้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดีกว่าบางคู่บางเกมที่เล่นเหมือนแย่งกันแพ้เนี่ยครับอันนี้เป็นหลายๆชาตินะที่ออกมาพูดถึงประเด็นอิหร่านกับฝรั่งเศสแล้วก็ยกคู่ของไทยครับเป็นคู่ที่สุดยอดที่สุดแล้ว ึงแม้จะแพ้9ก้หนึ่งแต่เราก็ใส่เต็มที่กันทุกจังหวะขนาดบราซิเองก็ยังไม่ปราณีครับยิงเราไปถึง9ลูกด้วยกันส่วนประเด็นในเรื่องของฟีฟ่าครับที่ล่าสุดออกมาแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็เพิ่งอัปโหลดแมตช์กันในขันคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับอิหร่านมาซึ่งก็มีคอมเมนต์โอโหถล่มทลายเลยครับทั้งบอกว่ามันเป็นแมตช์กันละคนและฉันก็อับอายมากกับการในขันแบบนี้เป็นชาวอิหร่านนะครับชาวอิหร่านเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ชอบนะครับกับการที่ทีมชาติของเขาเล่นแบบนี้เหมือนเขาคิดิดดดผ้วย ค,คือเล่นยังไงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเจอกับบราซิลเจอโมอร็อกโกอยู่แล้วสำหรับอิราน แต่สุดท้ายไปการละครร่วมกับฝรั่งเศสแบบนี้ก็แย่เลยครับโดนทั้งทั่วโลกประนามโดนทั้งแฟนชาติตัวเองรุมด่ายับโดยประเด็นนี้ครับฟีฟ่าเองก็บอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาการแข่งขันคู่นี้ว่าแย่งกันแพ้หรือเปล่าโดยก็มีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังจากสยามสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าฟีฟ่านั้นไม่มองข้ามแน่นอนกับประเด็นอื้อฉาวนี้ครับแต่ว่าผลการตัดสินผลการพิจารณาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากจบการแข่งขันฟุตซอลโลกไปแล้วนะครับเพื่อให้การแข่งขันเนี่ย ดำเนินไปแบบปกติให้แล้วเสร็จไปก่อนจะได้ไม่มาชงักกับระยะเวลาการแข่งขันนี้ครับซึ่งถ้าเกิดมีการตัดสินฝรัร่งเศสรจ,จริงๆเนี่ยโอ้โหมันจะกินระยะเวลาไปนานมากครับเพราะมันต้องมีการสืบหาข้อได้จริงกันต่างๆนานาใช้เวลาเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเกิน1เดือน2เดือนด้วยซ้ำนะกับเม็ดระหว่างอิหร่านกับฝรั่งเศสเนี่ยแล้วเซนของผมเองครับก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือการตัดสินเนี่ยผมว่าฟี f a ไม่กล้าแอคชั่นขนาดนั้นไม่กล้าแบนไม่กล้าปรับขนาดนั้นครับถ้าเกิดเป็นชาติเล็กเนี่ยอาจจะปรับได้แต่ว่าพอเป็นฝรั่งเศสกับอิหร่านเนี่ย โอ้โหเขาก็มีทีพลในวงการฟุตบอลฟุตซอลเยอะเหลือเกินนะครับเอามาต่อที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงทีมชาติไทยเรากันบ้างก่อนเกมครับล่าสุดโคมิเกลโรดิโก้ครับจับผู้เล่นจําลองสถานการณ์จําลองเหตุการณ์ในการเจอกับฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยลงฝึกซ้อมเน้นเทคนิคที่จะใช้เฉพาะในเกมกับฝรั่งเศสเลยซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับส่วนใหญ่เลยก็เน้นไปที่การซ้อมแทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับส่วนรายละเอียดในการฝึกซ้อมก็ ไม่มีการเปิดเผยออกมาครับจะเปิดเผยไม่ได้เพราะถ้าฝรั่งเศสรู้ปั๊บ แผนเราจบเหเลยนะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้เล่นทุกคนเนี่ยต่างก็มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ครับว่าจะล้มฝรั่งเศสให้ได้โดยคนแรกก็เป็นกัปตันทีมครับจีรวัตรศนวิเชียนครับล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับแมตท,ที่เราจะเจอกับฝรั่งเศสโดยกัปตันน์ดเนี่ยเขาบอกว่าทีมของเรามีความพร้อมใกล้เต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะครับเหลือเป็นแค่ศึกษาการเล่นของฝรั่งเศสให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งรอบนี้เราจะไม่ประมาทนะครับเพราะถนะ้าหากแพ้จะต้องตกรอบทันที แต่ถ้าหากเราชนะได้ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการเข้ารอบแปดเดสุดท้ายให้กับทีมชาติไทยของเราซึ่งทุกคนเนี่ยมีความกระหายอยากจะลงเล่นกับฝรั่งเศสมากๆและถึงแม้จะเป็นการเล่นฟุตซอลโลกครั้งแรกของฝรั่งเศสเองก็จะประมาทไม่ได้เลยครับเพราะอย่าลืมครับว่าผู้เล่นของฝรั่งเศสหลายคนนั้นเล่นอยู่ในลีกสเปนซึ่งทีมสเปนก็รู้กันดีอยู่เลยว่าเป็นดีกอันดับต้นๆของโลกในการแข่งฟุตซอลเลยซุปตา์หลายคนก็เคยไปเล่นที่นี่ครับอย่าง เฟเราเนี่ยก็ไปเล่นหรือว่ามูฮัมหมัดอุสม a นมูซาครับที่ล่าสุดก็ย้ายไปร่วมทีมแชมป์ของอิสเปนซึ่งเราจะประมาทไม่ได้เลยครับอย่างที่จิรวัศนวิเชนบอกถึงแม้ว่าเขาจะการละครน,นะแต่เราก็จะไปประมาทและก็ไปเปิดหน้าแรกกับเขาไม่ได้ครับต้องมีแทคกติกต้องมีวิธีการเล่นในการเจอกับทีมแบบนี้ ส่วนอีกคนนึงครับก็เป็นอีกหนึ่งดีเจนของไทยเรานะอย่างอภิวัตแจมจาเรเอินก็เดี๋ยวมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่านะัดที่เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นเกมที่สนุกและก็ตื่นเต้นทุกวินาทีถึงแม้รูปร่างเราอาจจะเป็นรองครับแต่เราก็ต้องทําเต็มที่เกินร้อยเปอร์เซนต์แล้วคำพูดของโขมิเกลเนี่ยก็ช่วยปลุกกระตุ้นให้เรามีแรงผลักดันมากขึ้นในการลงเล่นกับฝรั่งเศสด้วยโดยเกมเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเกมเจอกับครเอเชียครับด้วยความเข้มข้นของเกม ซึ่งเราเองก็จะต้องทําให้ฝรั่งเศสเล่นยากที่สุดและก็มีโอกาสยิงประตูให้น้อยที่สุดครับเรียกง่ายว่าพยายามบล็อกทุกจังหวะของโอกาสยิงฝรั่งเศสเราก็จะไม่เสียประตูแล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละหลายคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีครับและก็ร่างกายที่กำยำแข็งแกร่งกว่าเราถ้าชนกันหนึ่งครั้งเนี่ยเรายังพอสู้ได้สองครั้งเราก็ยังพอกัดฟันสู้ได้ครับแต่พอ ชน3ครั้ง4ี่ครั้งเนี่ยผมว่าเราเองก็น่่มเหมือนกันนะที่เจอกับไซส์ใหญ่อย่างยุโรปแบบนี้ครับแต่ถึงอย่างไรเราก็มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ทีมเวิร์กที่บราซิลเองก็ยังออกมาพูดถึงว่าเราเป็นทีมที่มีสปีดบอลที่เร็วมากอันนี้นะครับเป็นจุดเด่นของเราเลยซึ่งถ้าให้ดาวแท็กติกแต่คนมีเกลจะใช้เนี่ยผมก็ว่าจะเล่นเหมือนกับโครเอเชียครับจะรับและรอสวนถ้าเกิดเราสวนคมๆนะโอกาสชนะยังไงเราก็มีเพราะถ้าดูจากการซ้อมแบบนี้ครับดูนะครับมีการโยน แล้วให้ผู้เล่นเนี่ยตื่นตัวตลอดเวลาครับแน่นอนแหละการเจอฝรั่งเศสเนี่ยเราจะไปหมือใส่เขาไม่ได้ครับโดยคนมิเกลก็เป็นอีกหนึ่งโค้ชที่จําลองสถานการณ์เก่งมากครับก็มีการจําลองวัยผู้เล่นเนี่ยตื่นตัวครับอยู่ในกลางวงแล้วก็มีการโยนมาร์กนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยหลบมาร์กที่โยนเข้าไปเป็นการจําลองสถานการณ์นะครับเรื่องของการตื่นตัวในการเล่นนี่แหละครับดูโมหัตอุสมันมูซาก็โดนไปตามๆกันครับแล้วก็น่าจะเพิ่มกันรีแลก ในการเล่นด้วยครับมีเสียงหูรเราะมีฮาปาร์ตี้กันสําหรับการซ้อมของไทยเราครับก็เดี๋ยวว่าคนมีเกล เป็นหนึ่งในโค้ดที่จิตวิทยาสูงมากสำหรับแมตช์เจอกับฝรั่งเศสนี้ครับยังไงก็รอติดตามกันได้ยี่สิบเจ็ดกันยายนครับอย่าลืมตามชมตามเชียร์ให้กำลังใจฟุตซอลไทยของเราด้วยและในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย